่เราละวาดเนี่ยที่เราลากเส้นขึ้นมาระบายไปทางเดียวกันค่อยๆฝนนี่เป็นการฝึกสมาธินักเรียนไปด้วยนะสีให้มันเรียบนะสีไม้มันเหมือนกับดินสอสีเหมือนดินสอที่เราเขียนหนังสือดินสอสีนี้เนี่ยหรือสีไม้เนี่ยจับให้ถนัดแล้วก็ระบายผลระบายไปเรื่อยๆนะแล้วจะสลับเอาหลายสีก็ได้นะแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนจะช่องละสีก็ได้ไม่จำกัดความคิดแต่จะออกแบบแล้วคิดว่าเอามาแบบไหนสวยเดี๋ยววันนี้ให้คะแนนด้วยนะคะขอเก็บคะแนนด้วยการระบายสีไปด้วยนะความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนจะเอาเส้นกี่แบบกี่ลายกี่ลักษณะใส่ลงไปในภาพก็สามารถทำได้ในตอนเช้าใช้เสร็จแล้วรีบปิดเร็วไวเห็นใครเปิดไฟทิ้งเอาไว้คนไม่ได้รีบปิดทันทีคุณพ่อจะตั้ง10บาทซื้อขนม2บาท8บาทหยอดกระปุกทันใดในใจไม่คิดสงสัยต้องช่วยเมืองไทยช่วยกันประหยัดฉันอาบน้ำในตอนเช้าๆใช้เสร็จแล้วรีบปิดเร็วไวเห็นใครเปิดไฟทิ้งเอาไว้ในภาพครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เป็นเส้นตรงทั้งหมดนะเส้นซิกแซกนี่ก็เกิดจากเส้นตรงต้องช่วยเมืองไทยช่วยกันประหยัดเป็นเส้นตรงทั้งหมดแต่บอกแล้วว่าใครจะเอาเส้นโค้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมกันทั้งเส้นตรงเส้นโค้งหลายแบบเส้นคือลูกคลื่นเส้นก้นหอยได้หมดแล้วแต่ความจินตนาการของแต่ละคนจะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลากเส้นตัดกันให้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ในนี้ก็ได้นะในเส้นพวกนี ดินสอสีเวลาที่ระบายสีเนี่ยเขาเรียกว่าสีกุดเนี่ยถึงเนื้อไม้เนี่ยนักเรียนก็เหลานะคะเหลาให้พร้อมใช้อย่าฝืนระบายไปเพราะว่ามันจะเป็นขูดเส้นสีนักเรียนทำให้เป็นลายเป็นเส้นมันไม่สวยฉะนั้นนักเรียนต้องเตรียมกบหรือมีดเหลา
เหลาดินสอเหลาสีไว้นะพอสีนักเรียนกุดนักเรียนก็นำมาใช้ได้ทันทีเลือกสีเลือกสีที่จะมาระบายลักษณะนี้ให้ดูเพื่อนักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ต่อไปว่าจะลักษณะงานที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาวันนี้สร้างสรรค์จากเส้นและสีระบายไปเรื่อยๆตามรอยเส้นที่เราลากไว้นะตามรอยเส้นที่เราลากไว้ด้านบนเอาเส้นสีอะไรดีThank you.
ตั้งใจทำงานค่ะเสร็จภายในชั่วโมงนี้ได้ก็ดีนะก็เป็นการฝึกระบายสีนะทักษะการระบายสีไปด้วยนะทูฝนระบายไปเรื่อยๆไปทางเดียวกันฝนให้ทั่วให้เรียบเส้นก็จะเพิ่มเส้นน้องนักเรียนคมขึ้นอีกคมชัดขึ้นชัดขึ้น